ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรม2ใจ FM 95.75 MHz ค่ะรวมไปถึงสถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีและอีก2สถานี White Heart Radio และ Magic Wave ค่ะท่านญาติธรรมก็ทางสถานีวิทยุออนไลน์นะคะที่สมาพันธ์สื่อวิทยุพระพุทธศาสนาอาเซียนด้วยแล้วก็ทาง www.wadpa.net นะคะก็สวัสดีวันพระค่ะคุณอ้อยว่าแล้วก็ฝากทำบุญปล่อยปลาหน้าเขียง100บาทนะคะ100บาทนะคะวันนี้ก็ฟื้นขึ้นมาแล้วค่ะสำหรับการฉีดวัคซีนเมื่อสักครู่นี้คุยกับคุณแม่ชีใจชื้นขึ้นมาหน่อยนึงแม่ชีที่วัดนะคะก็จริงๆแล้วก็เป็นแม่ชีที่ยังไม่ได้สังกัดอยู่ในวัดเหมือนกับเป็นแม่ชีที่มาร่วมอยู่ในช่วงของการเดินทางไปต่างประเทศของแม่ชีเวียดนามอะค่ะนะคะก็ให้คำให้กำลังใจนะคะบอกว่าเท่าที่คุยกันกับหรือศึกษามาเนี่ยฟังมาหรือยังไงไม่ทราบท่านนะคะก็เรียกว่าคนที่มีอาการข้างเคียงส่วนใหญ่บางท่านที่มีอาการร้อนๆอะไรเงี้ยก็จะเป็นคนที่ร่างกายแข็งแรง เราก็ฟังมาว่าคนที่ร่างกายอ่อนแอจะมีอาการข้างเคียงถ้ามีอาการร้อนเนี่ยแสดงว่าภูมิคุ้มกันมันกำลังสร้างตัวเองอยู่นะคะส่วนใหญ่จะเป็นที่เป็นวัยรุ่นเราก็โอ้โหอันนี้ก็ไม่ใช่วัยรุ่นแล้วนะคะก็บอกว่ามันเกิดขึ้นจากการสร้างภูมิคุ้มกันร่างกายจะร้อนกว่าปกตินะคะก็จะมีผลข้างเคียงแล้วก็แสดงว่าเราแข็งแรงอยู่นะคะตอนนี้ก็ฟื้นแล้วเมื่อเช้าเมื่อวานก็เขาก็บอกว่าให้ห้ามทำงานหนักเราก็ไม่รู้ว่างานหนักขนาดไหนนะพอเมื่อวานกลางวันช่วงกลางวันพักอยู่ค่ะเพราะว่าไม่ไหวเวียนหัวนิดนึงก็เลยอยากจะเอาให้มันหายอ่ะคือให้มันเป็นปกติเร็วๆมันจะได้ทำนู่นทำนี่งั้นมันทำอะไรไม่ได้ก็พักช่วงกลางวันทั้งช่วงเลยถึงประมาณบ่ายสองได้นะพักประมาณบ่ายสองหลังจากที่ทานข้าวเสร็จอะไรเสร็จนะคะก็ไปพักแอตตาค่ะนะคะฉีดแอตตาก็ทีนี้เนี่ยก็พอมาพักเสร็จปุ๊บพอตัดสินใจทานยาเสร็จเวียนหัวก็ทานยาอีกรอบนึงทานยาเสร็จปุ๊บอาบน้ำเลยออกมาค่ะไปตลาดเลยมีพี่น้องของท่านพระอาจารย์เนรมิตฝากทำบุญอยากทำอาหารขึ้นโต๊ะเราก็คิดเอ้ยเอาอาหารอันไหนดีเนาะที่มันทำง่ายๆแล้วมันให้ใช้เงินได้ครบ 1,500 เขาฝากเงิน 1,500 ก็เลยทำกะเพราอาหารคิดไม่ออกง่ายสุดกะเพราปลาหมึกไส้กรอกแล้วก็เต้าหู้ปลาผสมกันนะคะทำกะเพราแล้วก็ซื้อน้ำปานะเลยหมดเกินเงินที่เขาให้มาอีกนะซื้อของเกินอีกก็ถือว่าเราได้ร่วมบุญกับท่านไปนะคะก็ได้บุญด้วยกันพอเช้าขึ้นมาซื้อมาก็แบกของหนักมากเลยเฮ้ยตกลงว่าเราทำของกับข้าวเบาๆห้ามใช้พลังงานเยอะพี่หน่อยบอกว่าให้นอนตกลงว่านี่มันหนักหรือยังแบกของสองข้างเลยขึ้นรถมันจะเริ่มหนักแล้วนะเนี่ยพอดีก็แบกเสร็จปุ๊บก็กลับมาก็มาเคลียร์ของเคลียร์อะไรเข้าตู้เย็นพอเคลียร์เสร็จเมื่อเช้าเตรียมอาหารตำพริกปอกทุกอย่างใช้แรงงานหมดเลยแต่เราก็แข็งแรงดีอยู่นะอะไรเงี้ยก็ก็ไม่เป็นไรนะคะก็ขอบคุณทุกท่านที่ห่วงใยกันมานะคะตอนนี้ก็เป็นปกติดีแล้วสำหรับการรับวัคซีนครั้งนี้เขาบอกว่าแอตต้าเนี่ยเท่าที่อ่านมาเนี่ยอ๋อใช่ค่ะมีหลายท่านบอกว่าเสียงเปลี่ยนพ่อน้องบีก็ทักเข้ามาว่าเสียงเปลี่ยนนะวันนี้ยังเปลี่ยนอยู่หรือเปล่าเอ่ยนะคะมีคนทักมาว่าเสียงเปลี่ยนอยู่นะคะก็ในมี
เท่าที่อ่านมาในคู่มือนะเขาบอกว่าแอตต้าเนี่ยเข็มแรกก็สามารถที่จะคุ้มเป็นวัคซีนถ้าเกิดว่ามันสร้างภูมิมาได้แล้วก็สามารถที่จะใช้งานได้เลยไปฉีดอีกทีนึงก็คือ3เดือนนะคะไปฉีดทีก็คือ3เดือนส่วนไอตัวซิโนแวคเข็มแรกยังใช้ไม่ได้แต่ว่าพอเข็มที่2ปุ๊บก็คุมประสิทธิภาพได้แต่ว่าระยะการฉีดห่างกันประมาณอาทิตย์2อาทิตย์หรือยังไงนั่นแหละนะคะก็ขอให้ทุกท่านแข็งแรงละกันแล้วขอให้ทุกท่านปลอดภัยพอเรามีภูมิคุ้มกันแล้วตอนรู้สึกว่าเราอุ่นใจขึ้นในการที่เราจะไปหาใครเต็มที่แล้วก็แต่ว่าต้องบอกไว้นิดนึงสำหรับท่านที่ฉีดวัคซีนแล้วทุกท่านนะคะเราไม่ติดแต่เราจะเป็นพาหะได้อยู่จับอะไรแอลกอฮอล์ต้องพกตลอดเวลาเหมือนเดิมจับอะไรทำอะไรเนี่ยให้มือสะอาดเอาไว้แล้วก็เข้าไปในบ้านที่มีผู้สูงอายุอาบน้ำฉีดแอลกอฮอล์สระผมให้เรียบร้อยก่อนค่อยสัมผัสท่านถึงเราจะฉีดแล้วเราไม่เป็นแต่ว่าที่มันติดมากับเราจากข้างนอกเนี่ยโอกาสที่จะติดกับผู้สูงอายุเนี่ยมันมีแต่ไปมาเป็นเจ้าหน้าที่อสม.แล้วตอนนี้ เป็นอสม.นะคะด้วยความห่วงใยนะคะด้วยความห่วงใยค่ะ7กลุ่มเสี่ยงโดนเลื่อนรับวัคซีนค่ะอาจารย์อ๋อมันก็น่าจะเป็นพื้นที่ขายพื้นที่มันเนาะสำหรับตัวเองก็มีความเสี่ยงในกลุ่มของบุคคลสาธารณะด้วยความปรารถนาดีของพี่ไก่นะพี่ไก่ก็เป็นเจ้าหน้าที่นะคะก็ด้วยความปรารถนาดีก็อยากจะให้เราเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจนะให้เราปลอดภัยพอเราต้องได้เจอคนเยอะนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงคนที่เจอเราก็ได้ปลอดภัยด้วยนะคะอีกอย่างนึงวันนี้เรามาคุยกันต่อวันนี้เป็นวันพระค่ะเดี๋ยวเปิดตำราก่อนเพราะว่าจิตเนี่ยมันต้องไล่ตำราเมื่อวานเราพูดถึงเรื่องของโลภะโลภะก็คือตัวตัณหานั่นเองนิติธรรมค่ะจริงๆแล้วสมัยก่อนตอนที่ตัวเองขออนุญาตเปิดก่อนตอนที่ทำวิทยานิพนธ์ตอนสมัยปริญญาโทเนี่ยทำเรื่องปปัญจธรรมค่ะตัณหาทิฏฐิมานะนะตัณหาทิฏฐิมานะก็คือเจ้าตัวโลภะนี่แหละนี่แน่นายช่างปลูกเรือนเราพบเจ้าเสร็จแล้วเจ้าปลูกเรือนให้เราไม่ได้อีกต่อไปโครงเรือนของเจ้าเราก็หักเสร็จแล้วอันเนี้ยหลายท่านไม่เข้าใจไงว่าตัวเองมีตัณหาแต่ว่าตทังคะปหานเนี่ยมันปหานตัณหาเฉพาะขณะก็สามารถตัดภพตัดชาติได้คือ อุปทานอุปทานสร้างภพแต่ทีนี้เนี่ยปัญญาเนี่ยมันจะต้องมีกำลังมากพอปัญญาเนี่ยมันถึงจะปหานไอ้เจ้าตัวตัณหาเนี่ยขาดสะบั้นลงไปอันนี้มันต้องใช้เวลาของใครของมันแต่ขอให้เรารู้ทางเหอะพระอริยบุคคลคือพระโสดาบันขึ้นไปเนี่ยคือรู้ตรงเนี้ยคือรู้ทางแล้วรู้ทางแล้วแต่ยังทำไม่ได้แต่รู้แล้วไม่หลงทางแล้วนี่แน่นายช่างปลูกเรือนเนี่ยเราพบเจ้าเสร็จแล้วเรือนของเจ้าเราก็เรือนของเราจะเรือนโครงเรือนเราก็หักเสร็จแล้วเจ้าสร้างเรือนให้เราไม่ได้อีกต่อไปคือสร้างชาติไม่ได้อีกต่อไปนี่คือพระอรหันต์พระอรหันต์เนี่ยพบแล้วแล้วก็ประหารโดยสิ้นเชิงแล้วแต่ว่าในส่วนของปุถุชนอย่างเราสวัสดีค่ะพี่จินสวัสดีค่ะพี่ต้อมสวัสดีค่ะพี่สุริยานะคะในส่วนของเราเนี่ยยังเป็นผู้ปฏิบัติอยู่เนี่ยเราก็สามารถพบได้ในช่างปลูกเรือนแต่ว่าเราเนี่ยยังหักเขาไม่ได้ยังกำจัดเขาไม่ได้ได้เป็นขณะไอ้ขณะที่กำจัดนั่นแหละฟังดีๆนะคะอันเนี้ยสำคัญที่สุดเลยสำหรับนักปฏิบัติถ้าใครไม่คิดจะปฏิบัติไม่ต้องฟังสำหรับนักปฏิบัติอันเนี้ยสำคัญที่สุดในขณะที่เราเจอตัณหาปัญญาเนี่ยเจอตัณหาบ่อยไอ้การพบตัณหาแต่ละครั้งเนี่ยนั่นคือปัญญาที่จะประหารตัณหาในอนาคตโดยสิ้นเชิง
ตราบใดที่เรายังไม่สามารถที่จะเจอตัณหาได้ความอยากในใจของเราเนี่ยไม่ต้องไปพูดถึงการประหารกิเลสค่ะไม่มีประโยชน์ไม่ต้องไปพูดถึงพระนิพพานไม่ต้องไปพูดถึงความดับทุกข์เพียงเบื้องต้นมันไม่มีประโยชน์เพราะว่าตัวตัณหานี่แหละมันคือตัวสร้างเหตุของทุกข์อย่างเช่นเราอยากให้ลูกเราได้ดีอย่างเงี้ยเราทุกข์เพราะลูกอ่ะโอ้ยลูกเกิดมาก็ทุกข์บางคนเนี่ยลูกยังไม่เป็นอะไรเลยนะทุกข์ไว้ล่วงหน้าแล้วเห็นนิสัยลูกเป็นคนก้าวร้าวเป็นคนดุดันมันไม่ได้ดั่งใจอ่ะเกิดมาขวบสองขวบเริ่มเห็นละลูกเริ่มเอาแต่ใจตัวเองเงี้ยแม่ก็คิดละเฮ้ยลูกฉันโตไปแต่เอาใจตัวเองหรือเปล่าอยากที่จะให้ลูกเนี่ยเป็นคนอ่อนน้อมเป็นคนน่ารักไอ้ความอยากที่อยากจะให้ลูกน้อมอ่อนน้อมทุกข์แล้วทุกข์เพราะความอยากที่มีต่อลูกถ้าเราไม่รู้ว่าเราอยากอะไรอยู่เนี่ยเราจะไม่รู้เลยว่าเราทุกข์เรื่องอะไรเราก็จะแก้ปัญหาโดยการพยายามที่จะแก้ที่ตัวลูกพยายามที่จะไปแก้ที่คนรอบข้างให้ช่วยลูกหรืออะไรก็แล้วแต่เพื่อให้เราเนี่ยประสบความสำเร็จในความต้องการให้เราประสบความสำเร็จแต่ความจริงแล้วเนี่ยอันดับแรกที่จะต้องแก้คือเรานี่แหละที่เราอยากเราดูลูกเราตรงๆแล้วหรือยังถ้าเรารู้ว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่มีโทสะมากความกลัวหรือตัณหาที่เราอยากให้ลูกเราได้ดีเนี่ยมันไม่ได้ช่วยแก้ไขปัญหาอะไรเลยมันทำให้เราไม่มีปัญญาด้วยซ้ำมันตัดปัญญาของเราออกไปเลยแต่ถ้าเกิดว่าเรามีสติเราเห็นความอยากของเราแล้วเนี่ยสติเรามาแล้วเรากลับไปดูลูกเราว่าไอ้ลูกเราเนี่ยตอนที่มันโมโหอยู่เนี่ยมันโมโหเรื่องอะไรทำไมมันถึงโมโหถึงโกรธมันต้องมีเหตุโกรธเราจะเห็นเลยว่าลูกเราไม่ชอบอันไหนอ๋อลูกเราขาดเหตุผลค่อยๆเติมเหตุผลเราใจเย็นบางคนพอลูกยิ่งโกรธยิ่งไปดุลูกบอกว่านี่มันไม่ดีอย่างงู้นอย่างงี้ก็ปรากฏว่าเด็กมันยิ่งเหมือนกับถูกเด็กบางคนเนี่ยยิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุพอเราไปห้ามปุ๊บเนี่ยยิ่งไปกันใหญ่เลยเป็นแบบนั้นนี่แน่นายช่างปลูกเรือนเราพบเจ้าเสียแล้วนี่แหละโลภะทิฏฐิมานะเนี่ยเป็นอีกกลุ่มหนึ่งอันนี้เป็นตระกูลของโลภะกลุ่มเดียวกันนะคะอย่าเข้าใจผิดนะว่าทิฏฐิเนี่ยเป็นกิเลสอีกตัวหนึ่งต่างหากมันเป็นกิเลสตัวเดียวกันแต่ว่ามันเป็นกิเลสคนละตัวแต่เป็นกลุ่มเดียวกันกลุ่มโลภะโลภะทิฏฐิมานะเนี่ยกลุ่มเดียวกันใครที่เป็นมีอัตตาตัวตนมากๆใครที่มีมานะถือตัวถือตนมากๆคือคนที่มีโลภะคือคนที่มีกิเลสตัวเนี้ยกลุ่มนี้อยู่โลภะเนี่ยแบ่งโดยพิสดารเนี่ย108ตัณหา108ทิฏฐิแบ่งโดยพิสดารได้ถึง62ในปฏิปิฎกส่วนมานะเนี่ยแบ่งโดยละเอียดได้9เราเป็นที่ตั้งเราเสมอเขาแต่เราคิดว่าเราด้อยกว่าเขาหรือคิดว่าเราดีกว่าเขาหรือเราดีกว่าเขาแต่เราคิดว่าเราด้อยกว่าเขาหรือเราเสมอเขาเราดีกว่าเขาเราด้อยกว่าเขาแต่เราคิดว่าเราดีกว่าเขาหรือเราด้อยกว่าเขาแล้วก็เราเห็นตามความเป็นจริงเห็นว่าดีกว่าเขาก็ดีกว่าเขาจริงๆเรื่องอะไรย่อยด้อยกว่าเขาก็รู้ว่าตัวเองด้อยกว่าเขาเรื่องอะไรเสมอเขาก็รู้ว่าเสมอเขาเรื่องอะไรอันนี้คือพระอริยบุคคลจะรู้แบบนี้มันอยู่ในกลุ่มเดียวกันไอ้ตัวนี้แหละคือตัวปรุงแต่งจิตมันจะทำให้จิตเนี่ยเปลี่ยนคุณสมบัติสมมติว่าเรากำลังจิตดีๆอยู่มีความเมตตาอยู่มีความปรารถนาดีอยู่แต่อยู่ดีๆเนี่ยไอ้ตัวโลภะมันโผล่ขึ้นมาเนี่ยไอ้ความปรารถนาดีนั้นจะหายไปทันทีหายไปเลยมีไอ้ตัวนี้เข้ามาแทนและไอ้ตัวนี้มันแปลกอยู่อย่างนึงคืออกุศลกับกุศลเนี่ย
กุศลเนี่ยมันอยู่นานอ่ะมันไม่ค่อยหายนะมันมีแต่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแต่ไอ้เจ้าตัวกุศลเนี่ยมันชอบอยู่แป๊บเดียวมันต้องรักษาไว้ด้วยนะถ้าไม่มีวิธีการรักษามันเนี่ยมันก็จะหายไปนะคะโลภะคือความอยากได้ในอารมณ์นะคะโลภะคือความอยากได้ในอารมณ์ทิฏฐิคือความเห็นผิดนะทิฏฐิคือความเห็นผิดส่วนมานะคือความถือตัวมีทั้งหมดอยู่3อย่างในกลุ่มนี้เขาเรียกกลุ่มโลภะนะคะโลติกะนะคะกลุ่มโลภะส่วนกลุ่มโทสะก็มีอีก4ตัวที่มันผสมจิตของเราเนี่ยจนเราตกนรกกันอะไรกันเนี่ยไอ้กลุ่มโลภะเนี่ยถ้ามันได้ผสมมาเนี่ยเราก็จะกลายเป็นเปรตแต่ว่าจะกลายเป็นเปรตก็ต่อเมื่อมีเหตุผลด้วยนะคะก็กราบนมัสการเจ้าค่ะท่านพระอาจารย์หน่องมันก็ต้องมีเหตุด้วยว่ามันจะต้องเป็นโลภะที่น้องหมาค่ะเข้ามากวนหรือว่าช้างเกี่ยวคือมันจะต้องเป็นโลภะที่เบียดเบียนเกินสิทธิเสรีภาพของคนอื่นอะโลภะที่มันอยากจะได้แล้วอย่างที่เราคุยกันไปเมื่อวานว่าเรามีเงินอยู่50เงินไม่พอเราก็เลยไปขโมยเขาไปหาจนได้ขึ้นมาแต่ถ้าโลภะมีเงินแล้วอยากจะได้แล้วซื้อด้วยเงินของตัวเองเนี่ยโลภะแบบนี้ไม่เป็นเปรตต้องแยกกันดีๆนะไม่ใช่ว่าโลภะทุกตัวเป็นเปรตนะไม่ใช่โอ้ยมีโลภะอย่างเงี้ยเธอเป็นเปรตแล้วนะอะไรก็ไม่ใช่ อย่าเข้าใจผิดโลภะที่จะเป็นเปรตเนี่ยต้องเป็นโลภะที่มันเกิดขึ้นจากกิเลสตัวเนี้ยแล้วมันไปเบียดเบียนคนอื่นมันเกิดโลภะขึ้นมาเนี่ยแล้วมีความพยายามที่จะได้มาในสิ่งที่ตัวเองไม่มีไม่ว่าจะเป็นชื่อเสียงเกียรติยศหรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่มันเกิดจากกิเลสตัวเนี้ยเป็นเหตุกิเลสตัวเนี้ยปรุงเป็นเหตุอยู่แล้วเราก็ไปเบียดเบียนคนอื่นสิทธิเสรีภาพอ่ะที่เราคุยกันสิทธิก็คือเรามีขอบเขตของตัวเองได้แค่ไหนสิทธิเราทำได้เนี่ยทุกคนมีสิทธิเราเอาสิทธิของเราเป็นตัวตั้งก่อนในการดำเนินชีวิตนะคะถ้าไม่อยากตกนรกเอาสิทธิของเราเป็นตัวตั้งก่อนคุณเป็นใครก่อนสิทธินี่คือคุณเป็นใครถ้าภาษาบ้านเราสิทธินี่คือคุณเป็นใครเพราะแต่ละที่เนี่ยสิทธิก็ไม่เท่ากันนะสิทธิของความเป็นมนุษย์มันเท่ากันแต่สิทธิของความโดยสมมติเนี่ยแต่ละที่ไม่เท่ากันในบ้านของเราเองเป็นพี่เป็นน้องเห็นปะสิทธิของความเป็นพี่สิทธิของความเป็นน้องน้องด่าพี่ไม่ได้อะไรเงี้ยมันก็มีหน้าที่ของตัวมันอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าสิทธิเนี่ยต้องเอาสิทธิของเราคือตัวเราคือใครก่อนเป็นที่ตั้งเสรีภาพคือเราสามารถที่จะทำอะไรกับใครได้ขนาดไหนคือมันอยู่รอบนอกแล้วเสรีภาพมันไปล่วงเกินมันไปเกินขอบเขตเสรีภาพของเราเนี่ยมันมีขอบเขตมันมีของมันอยู่ว่าเราทำอะไรได้บ้างสิทธิคือคุณสมบัติตัวเองมีสิทธิ์อะไรบ้างแล้วเสรีภาพก็คือทำได้ขนาดไหนอันเนี้ยถ้าเกิดว่ามันเกินถ้ามันเกินในความว่าสิทธิกับเสรีภาพเมื่อไหร่ไอ้ตัวโลภะเนี่ยจะตกนรกเช่นเราไปใช้ของสาธารณะที่เกินขอบเขตคนอื่นเขาอะเราบอกของสาธารณะก็จริงอะจริงๆแล้วในของสาธารณะเนี่ยอันตรายมากกว่าของส่วนบุคคลอีกนะคะอย่าเข้าใจผิดนะบางคนคิดว่าสาธารณะใช้ยังไงก็ได้ไม่ใช่นะสาธารณะไม่ได้แปลว่าใครจะใช้ก็ได้แต่สาธารณะคือของทุกคนเพราะฉะนั้นเจ้าของเยอะค่ะสาธารณะเนี่ยเป็นของที่มีเจ้าของเยอะมากเพราะฉะนั้นทุกคนต้องช่วยกันดูแลทุกคนสามารถใช้ได้แล้วทุกคนก็ต้องช่วยดูแลเราคือส่วนหนึ่งในกลุ่มของเป็นเจ้าของแต่ไม่ใช่เราคนเดียวที่เป็นเจ้าของอย่าเข้าใจผิดนะคะถ้าจิตมันวางผิดปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยใช้ของสาธารณะนี่เอ้ยของฉันที่มีสิทธิ์ก็ฉันเป็นเจ้าของด้วยนี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้โลภะเนี่ยถ้ามันเกินขอบเขตเช่นเรามีเงินอยู่50บาทเราไปขโมยเงินคนมาหรือเราไปโกงไปหลอกลวงใช้มารยาใช้เล่ห์เพทุบายต่างๆให้ได้มา
อันเนี้ยเป็นโลภะที่เกินขอบเขตละเป็นหลอกคนอื่นก็ละตกนรกค่ะเป็นเปรตแต่ถ้าเกิดว่ามีเงินอยู่500อ่ะซื้อของกินมัน500หมดเลยเนี่ยบางคนบอกเฮ้ยนี่โลภมากเอามาทำไมตั้งเยอะตั้งแยะเขาเงินเขาซื้อของเขาจะมีโลภะตัวเนี้ยแต่เขาก็ไม่ตกนรกเข้าใจตรงกันนะคะวันนี้วันพระนะคะจะได้ไม่บาปนะคะว่าเอ้ยอันนี้คนนี้โลภมากคนนี้โลภน้อยหรืออะไรมันคือขอบเขตของจิตที่มีกิเลสแล้วก็ควบคุมกิเลสตัวเองไม่ให้ไปล่วงเกินคนอื่นเขาอย่างเงี้ยส่วนทิฏฐิเนี่ยคือความเห็นผิดความเห็นผิดมันก็เกิดขึ้นมาจากไอ้เจ้าตัวโลภะนี่แหละอย่างที่เราคุยกันอยู่เป็นประจำอ่ะเราก็ได้ยินอยู่เป็นประจำคือเมื่อเรามีความเห็นว่าเนี่ยเป็นของเราเป็นเราเนี่ยมีตัวตนที่แน่นอนฉันเกิดมาเป็นชั้นเนี่ยแหละพอมันเป็นชั้นปุ๊บมันก็มีของเราของเราของเราตัวเราของเราตัวกูของกูอย่างที่หลวงพ่อพุทธทาสพูดไอ้ตัวกูของกูเนี่ยแหละที่มันทำให้เกิดความเห็นผิดทิฏฐิก็คือการแสดงความคิดออกมาจากฐานตัวกูของกูอันนั้นไม่ได้อันนี้ไม่ใช่เอาผลประโยชน์ของตัวเองเป็นที่ตั้งเอากิเลสของตัวเองเป็นที่ตั้งแล้วก็แสดงความคิดจากฐานของกิเลสตัวเองแสดงความคิดทุกอย่างทำอะไรทุกอย่างตามกิเลสของตัวเองโดยที่ไม่ได้มองความถูกต้องตามหลักคำสอนของพุทธเจ้าไม่ได้มองถูกต้องตามหลักของสัจจะหรือความจริงสูงสุดที่พุทธเจ้าตรัสรู้เราไม่ได้มองแบบนั้นคือถามว่าเรามองได้ไหมเรามองได้คือพุทธเจ้าสอนให้เราเชื่อในคำสอนของท่านมีความศรัทธาเรายังบรรลุไม่ได้ก็จริงก็เรากล่าวไตรสรณคมไปแล้วพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิกูจะกล่าวทำไมล่ะไตรสรณคมมันเป็นที่พึ่งอันสูงสุดอ่ะก็ในเมื่อคุณยังไม่มีปัญญาที่จะไปรู้มันน่ะคุณก็ต้องเชื่อก็คุณมีพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันสูงสุดไม่ใช่เหรอเชื่อก่อนน่ะแต่จะกดว่านี่ไม่เชื่อไงเชื่อตัวเองเชื่อในสิ่งที่ตัวเองรู้เท่านั้นพิสูจน์ไม่ได้ยังไม่เชื่อไม่ใช่นะคะอย่าเข้าใจผิดนะพิสูจน์ไม่ได้ยังไม่เชื่อเนี่ยมันมี2กรณีคือ1พิสูจน์ไม่ได้ยังไม่เชื่อเนี่ยพุทธเจ้าสอนเอาไว้ในกาลามสูตรให้เราเนี่ยพิสูจน์ดูก่อนแล้วอย่าปงใจเชื่อโดยทันทีอย่าปงใจเชื่อโดยทันทีอันนี้คือพุทธเจ้าสอนเอาไว้ว่าถ้าพิสูจน์ไม่ได้อย่าเพิ่งเชื่อโดยทันทีแต่พระพุทธองค์ทรงสอนให้เชื่อเรื่องอะไรเชื่อเรื่องของกรรมวิบากกรรมกรรมมีจริงแล้วคำสอนของพุทธเจ้าต้องแยกกันนะคะเอาไว้เรื่องที่เราพิสูจน์อยู่เนี่ยเป็นเรื่องอะไรแล้วมาเทียบเคียงกับคำสอนว่ามันใช่หรือมันไม่ใช่แต่ระหว่างที่เราพิสูจน์อยู่เราอย่าเทียบเคียงไปพิสูจน์ไปมันจะไม่ได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็นี่คือทิฏฐิมันเกิดขึ้นจากความเห็นตัวกูของกูนั่นแหละพอมันมีความเห็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยคำพูดที่แสดงออกมาสิ่งต่างๆที่แสดงออกมาทั้งหมดเนี่ยมันจะมีตัวกูของกูออกมาหมดเลยมันจึงกลายเป็นมานะทิฏฐิกับมานะมันมีทั้งทิฏฐิมีทั้งมานะพอเห็นผิดปุ๊บเนี่ยมานะมาด้วยเลยหลงตัวเองถือตัวว่าตัวเองดีว่าตัวเองเก่งว่าตัวเองเด่นว่าตัวเองอะไรก็แล้วแต่มองคนอื่นเขาด้อยกว่าต่ำกว่าสายตาของผู้ที่ปฏิบัติธรรมสายตาของผู้ที่ปฏิบัติธรรมหรือผู้ที่ผ่านการฝึกธรรมะของพุทธเจ้ามาแล้วเนี่ยจะไม่มีทางมองคนอื่นต่ำกว่ามันจะมีแต่ความเมตตาแล้วเข้าใจในความเสมอภาคแต่อยู่โดยสมมุติด้วยความเข้าใจงงไหมนะคะอธิบายอีกรอบนึงปกติเนี่ยถ้าเกิดคนที่พูดถึงเรื่องเจตสิก52เนี่ยเขาก็จะไม่มาบรรยายอธิบายโทษคุณอะไรเขาก็จะพูดตอนห้องเรียนเขาก็จะพูดแค่ลักษณะยังไงไปแต่อันนี้เนี่ยเราในฐานะที่บรรยายธรรมะเนาะแล้วเราก็รู้จักเตสิกแต่ละตัวไปด้วยแล้วก็เข้าใจด้วยว่าคุณสมบัติมันเป็นยังไงอย่างเงี้ยนะคะไอ้เจ้าตัวมานะตัวทิฏฐิเนี่ย
มานะเนี่ยมันเป็นความเห็นผิดพอเราเห็นผิดปุ๊บเนี่ยมันก็ทำให้เราเนี่ยวางตัวอยู่ในสังคมเนี่ยยากคือโลกมันไม่ได้อยู่เพราะว่าคนที่มีมานะเนี่ยแหละนะคะแต่ถ้าเกิดเราปฏิบัติธรรมจริงๆเราเข้าวัดปฏิบัติธรรมจริงๆเนี่ยความอ่อนน้อมเนี่ยมันจะมาเป็นอันดับแรกเพราะจิตใจเนี่ยมันจะเอื้อเฟื้อละมันจะไม่แข็งกระด้างคำว่าความอ่อนน้อมเนี่ยท่านดูจากอะไรท่านดู3อย่างความอ่อนน้อมอันดับแรกเนี่ยกับผู้ใหญ่กับผู้ใหญ่คนที่อายุมากกว่าเราอ่ะท่านต้องอ่อนน้อมแต่มันต้องอ่อนน้อมเป็นนะบางทีเราอ่อนน้อมไม่เป็นก็มีโทษเหมือนกันคนที่เป็นครูบาอาจารย์แล้วอ่อนน้อมบรรลุศีลมากๆเนี่ยมันก็ต้องมีการอ่อนน้อมเป็นน่ะอ่อนน้อมแบบไหนถึงจะเป็นอ่อนน้อมเป็นเพราะเกิดสมมติอาจารย์อย่างเช่นตัวเองสอนกรรมฐานมาตั้งแต่อายุ30กว่าลูกศิษย์มา7 80อย่างเงี้ย60อย่างเงี้ยเราจะอ่อนน้อมกับผู้ใหญ่ยังไงลูกศิษย์เราอายุมากกว่าแต่เราก็ต้องเคารพคนแก่เค้าอายุมากกว่าเราแต่เค้าก็ต้องเคารพเราในฐานะที่เราเป็นอาจารย์แต่บางทีเนี่ยพอเราเคารพเค้าไม่เคารพเราแล้วเพราะเค้าเห็นว่าเราเป็นเด็กมันเลยสอนไม่ได้โทษที่มันเกิดขึ้นคืออะไรถ้าวางตัวผิดเนี่ยโทษที่มันเกิดขึ้นมันไม่ได้เกิดขึ้นจากเรานะโทษที่มันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นจากเขาจากเขาก็คือถ้าเกิดว่าเรามีวิชาความรู้อะไรมากแค่ไหนก็แล้วแต่พอจิตของเขาเนี่ยไม่มีความอ่อนน้อมเขาจะไม่ได้ความรู้จากเราเลยมันเหมือนกับน้ำที่มันเต็มแก้วอ่ะนี่จริงๆนะคะสภาวะของมานะเนี่ยเป็นอย่างนั้นน้ำเนี่ยพอมันเต็มแก้วปุ๊บเนี่ยมันไม่มีอะไรใส่ไปได้ลูกศิษย์ก็เหมือนกันที่มันเต็มแก้วเนี่ยความรู้เนี่ยมันเข้าไม่ได้เลยเข้าไม่ได้เลยค่ะความรู้ดังนั้นเนี่ยความอ่อนน้อมเนี่ยจึงเป็นจุดเริ่มต้นของความรู้และมิตรภาพเราไปที่ไหนเราไปเจอคนแบบยิงอ่ะไม่มีใครอยากคุยด้วยอ่ะเขารังเกียจตั้งแต่ต้นเลยคือเราจะบอกว่าเราเป็นคนไม่ชอบพูดมันก็ไม่ใช่ถ้าเราไม่ชอบพูดเราต้องอยู่บ้านเราเราจะไปอยู่ในสถานที่ที่เขาเป็นสาธารณะแล้วเราบอกเราไม่อยากคุยกับใครเนี่ยมันก็ต้องบอกเขาอะสมมุติว่าเราเป็นคนที่ไม่ชอบพูดนะคะสมมุตินะแล้วเราไปอยู่ในสถานที่สาธารณะเนี่ยเราควรทำยังไงเราก็ต้องเข้าไปหาผู้ใหญ่ซะก่อนว่าพอดีตัวเองไม่ค่อยชอบคุยนะคะต้องขอโทษด้วยตัวเองจะเป็นอย่างนั้นถ้าเกิดวันไหนจะไม่คุยนะคะถ้าไปที่อื่นเนี่ยเราก็จะไปบอกเขาเลยไปหาผู้ใหญ่ว่าเนี่ยตัวเองสวัสดีค่ะแนะนำตัวเองเรียบร้อยเสร็จปุ๊บพอดีหนูเป็นคนที่ไม่ชอบสุงสีกับคนอื่นต้องขอโทษด้วยนะคะหากเห็นหนูคุยไม่คุยกับใครก็ต้องขอโทษด้วยนะอันเนี้ยคือความอ่อนน้อมมันจะแสดงออกให้เห็นไม่ใช่อยู่ดีๆไปถึงปุ๊บก็ไปแข็งเลยมันก็จะทำให้เป็นที่รังเกียจของคนอื่นในเบื้องต้นอย่างนี้เป็นต้นไอ้เจ้าตัวทิฏฐิมานะเนี่ยมันจะแสดงตัวออกมาของมันโดยธรรมชาติคือเรียกว่าที่หลวงปู่ชาพูดเรื่องของอุปนิสัยของเธอจะชี้ชะตาชีวิตของเธอนั่นแหละความคิดของเธอจะกลายเป็นพฤติกรรมของเธอเห็นไหมคะจิตที่มันมีอะไรปรุงแต่งเนี่ยความคิดเนี่ยมันมีอะไรปรุงแต่งนะมันจะแสดงเป็นพฤติกรรมพฤติกรรมของเธอเนี่ยจะกลายเป็นความเคยชินของเธอเธอจะทำแบบนั้นจนเคยชินและความเคยชินของเธอจะกลายเป็นอุปนิสัยของเธอและอุปนิสัยของเธอก็จะชี้ชะตาชีวิตของเธอมันเป็นแบบนั้นทีนี้กลับมาดูที่สมมุติที่เราคุยกันว่าอ้าวแล้วเราจะอยู่ในโลกนี้ยังไงก็อย่างที่ได้บอกว่าเราต้องเข้าใจความจริงโดยปรมัตถ์แต่เราต้องอยู่ในโลกสมมุติอย่างเข้าใจสมมุติเนี่ยเราไปอยู่ทำไมตรงไหนเนี่ยสมมุติเนี่ยเราสมมุติเป็นยังไงอะเราสมมุติเป็นใครอ่ะเราทำอะไรอยู่เนี่ยเราอยู่กับสมมุติอย่างสวยงามเนี่ยเหมือนดาราตุ๊กตาทองอะค่ะใครๆเห็นก็ชื่นชมไม่ใช่เสแสร้งนะดาราตุ๊กตาทองนี่เขาแสดงเหมือนจริงแล้วเขาแสดงไม่ผิดเวทีด้วยคนแสดงผิดเวทีเวทีนี้เป็นนางเอกอยู่นะพอขึ้นอีกเวทีนึงเป็นตัวร้ายแล้วก็ยังพยายามทำตัวเป็นนางเอกอยู่ไม่ได้คุณต้องเป็นตัวร้ายให้เต็มที่เขาเอาหัวใจของเขาเนี่ยใส่เข้าไปในบทบาทชีวิตจริงของเราก็เหมือนกันเราต้องเอาหัวใจของเราเนี่ยใส่เอาไว้ทุกหน้าที่ให้มันชัดเจนมันถึงจะสวยงาม
คือคนที่อยู่ข้างๆเนี่ยแหละคือคนที่จะมอบรางวัลให้กับเราเขาจะรู้เลยว่าเราควรได้รับรางวัลหรือไม่ควรได้รับรางวัลถ้าเราแสดงบทบาทไม่ชัดเจนเราแสดงบทบาทไม่สมบูรณ์เนี่ยเขาจะเป็นตัวตัดสินเราเองว่าชะตาชีวิตของเราจะเป็นยังไงหรือถึงเขาจะไม่ชี้ชะตาชีวิตของเราวิบากกรรมของเรานั่นแหละมันจะชี้ชะตาชีวิตของเราเองเพราะว่าคนที่สร้างปัญหาหรือคนที่เป็นปัญหากับใครหลายๆคนที่ไปที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยนั่นคือการสร้างกรรมแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นทางใจทางวาจาแล้วก็ทางกายเจตนาเนี่ยมันอยู่ตั้งแต่ในจิตที่เราเรียนกันเมื่อสักครู่เนี่ยเห็นไหมคะพอเราเรียนอภิธรรมเนี่ยพอเราเรียนเจตสิกเนี่ยมันพูดง่ายขึ้นแล้วสัพพะสาธารณะเจตสิกมีอะไรบ้างมีผัสสะเวทนาสัญญาเจตนาเอกคตาชีวิตินทรีย์แล้วก็มนสิการใน7ข้อนี้มีเจตนาอยู่เพราะฉะนั้นจิตทุกดวงมีเจตนาอยู่แค่คุณคิดมันก็เป็นกรรมแล้วมโนกรรมอันเนี้ยวันที่บุญยังอยู่บางคนเนี่ยมันยังไม่ส่งผลสมมุติเราเคยไปดูถูกเหยียดหยามใครเข้าไว้ยังไงก็แล้วแต่บุญเรายังเยอะอยู่ไงบุญมันยังคุ้มครองให้คนชื่นชมเราเห็นเรายังดีอยู่หลายคนที่สว่างมาแล้วมืดไป ก็โดนอันนี้แหละคือหลงบุญตัวเองว่าตัวเองทำอะไรกับใครก็ได้ไม่เดือดร้อนอะไรเงี้ยแต่พอวันนึงเนี่ยบุญที่ใช้อยู่เนี่ยมันหมดไปไอ้เจ้ามโนกรรมเนี่ยมันจะเริ่มกลับมาละจิตที่เราเคยดูถูกคนอื่นเข้าไว้เขาเหยียดหยามเราเหยียดหยามเราหยิ่งยะโสหรืออะไรก็แล้วแต่กับคนอื่นเข้าไว้เนี่ยคราวนี้แหละเราจะโดนละเราจะโดนคนอื่นเนี่ยเหยียดหยามเราจะโดนคนอื่นเขามองเราไม่ดีโดนทุกอย่างอะค่ะเพราะว่ามันเป็นมโนกรรมไงกรรมเนี่ยมันมีวิบากหมดไม่ว่าจะเป็นมโนกรรมวจีกรรมหรือกายกรรมมันมีวิบากหมดเลยความคิดของเราที่สะท้อนออกไปหาคนอื่นเนี่ยหรือการกระทำที่เราสะท้อนออกไปหาคนอื่นเนี่ยวันหนึ่งเราจะได้สิ่งนั้นน่ะกลับคืนมาทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวทิฏฐิเนี่ยก็คือตัวความคิดการกระทำที่มันผ่านกระบวนการความคิดที่ผิดย่อมเกิดมานะการถือตัวถือตนที่ผิดแต่ถ้าเกิดเป็นพระอริยะบุคคลขึ้นไปเนี่ยยังเหลือมานะอยู่แต่มานะที่เหลืออยู่ของพระอริยะบุคคลไม่เป็นอันตรายแต่คนที่ยังเป็นปุถุชนเนี่ยอันตรายคือตัวเองด้อยกว่าเขาอะแต่ก็คิดว่าตัวเองเนี่ยดีกว่าเขาบางคนตัวเองดีกว่าเขาก็ดันไปน้อยใจว่าด้อยกว่าเขาบางคนเสมอเขาอยู่แล้วนะก็ไปคิดว่าตัวเองดีกว่าเขาอีกบางคนเสมอเขาคิดว่าตัวเองดีกว่าเขาคือมันคิดไม่ตรงความจริงอ่ะประเมินไม่ตรงอ่ะอันนี้คือปุถุชนมันจึงเกิดปัญหาขึ้นมาไงเพราะว่ามันก็เราไปทำงานด้วยกันเนี่ยผู้ใหญ่เนี่ยเขามองมาแล้วว่าเฮ้ยคนนี้มีความสามารถนะน่าจะทำตรงนี้คนนี้น่าจะทำตรงนี้แต่เราเนี่ยประเมินตัวเราเองว่าเราเก่งกว่าพอเราประเมินตัวเองว่าเราเก่งกว่าเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าจะเป็นเรานะหรืออะไรแบบเนี้ยพอเราประเมินตัวเองว่าเราเก่งกว่าปุ๊บเนี่ยปัญหามันก็จะเกิดละเราก็จะเสียใจแล้วทำไมมันไม่ได้เป็นเราอย่างงู้นอย่างนี้นี่แหละคือความทุกข์ที่มันมีทิฏฐิมานะหรือบางทีเราเก่งกว่าเขาอะผู้ใหญ่เขามองเห็นว่าเฮ้ยเธอเก่งเธอควรที่จะทำตรงนี้ฉันมองแล้วก็เธอทำได้แต่ไอ้เจ้าตัวนั้นบอกว่าเอ้ยหนูไม่กล้าหนูไม่ทำหนูยังไม่พร้อมไอ้แบบนี้ก็มีไอ้ตัวเองเก่งอยู่แล้วดันไม่รู้ตัวเองอีกเนี่ยอย่างนี้ก็มีนะคะอันเนี้ยคือไม่รู้ตัวเองคือมันไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเขาแล้วตัวเองเนี่ยด้อยกว่าเขาหรือดีกว่าเขาเนี่ยอันเนี้ยเขาเรียกมานะหรือทัศนติธรรมอันเนี้ยเยอะมากในชีวิตประจำวันเลยค่ะจริงๆแล้วไม่ค่อยอยากผ่านข้อนี้ไปเท่าไหร่มันสำคัญเพราะว่าไอ้ตัวตัณหาเนี่ยมันคือสิ่งที่พระเจ้าตรัสรู้เป็นเหตุแห่งความทุกข์ทั้งหลายถ้าเราไม่รู้จักมันเนี่ยอย่างเช่นการคุยกันเนี่ย
หลายทีบางทีเนี่ยโดยความที่ตัวเองเนี่ยบางครั้งเนี่ยก็ได้มีโอกาสเป็นอาจารย์สอนที่มหาวิทยาลัยเนาะก็ได้มีโอกาสออกข้อสอบให้กับนิสิตบ้างบางทีเนี่ยต้องบอกว่าแม้กระทั่งเราเรียนหนังสือเนี่ยอาจารย์ก็ต้องสอนเราว่าการตอบคำถามหรือตอบปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยมันต้องตรงประเด็นถ้าตอบคำถามไม่ตรงประเด็นเนี่ยตัดตกคำถามในคำถามนั้นน่ะมีขี่คำถามซ้อนกันให้อธิบายอะไรบ้างต้องตีคำถามให้แตกแล้วจะตอบคำถามนั้นตรงอันเนี้ยเป็นสิ่งที่เราเรียนรู้มาตั้งแต่สมัยที่เราเรียนแล้วเราตอนเราถามคำถามเนี่ยเราก็จะสร้างคำถามขึ้นมาเนี่ยแบบซ้อนมั่งหรือแบบตรงๆมั่งหรือปลายเปิดมั่งปลายปิดมั่งก็ขึ้นอยู่กับการออกข้อสอบของเราแต่ทีนี้การคุยกันเนี่ยบางทีเนี่ยมันก็วิธีการเขียนมันก็เอามาใช้ได้บางทีเราเป็นประโยคบอกเล่าอ่ะสมมติว่าเราเจอใครเดินเร็วอยู่ดูสิคนเนี้ยเดินเร็วจังเลยเราพูดแค่นั้นล่ะก็แค่บอกให้ฟังอ่ะเหมือนกับนั่นต้นไม้สีเขียวนั่นอะไรเงี้ยแต่ว่าไอ้คนฟังเนี่ยดันคิดว่าเราว่าปล่อยเขาไปเถอะเราก็คิดอ้าวเฮ้ยตกลงว่าเราคุยเรื่องอะไรกันวะเนี่ยใช่เขาคิดแทนเราไงคนเราจึงคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องไม่ถูกคอถ้าเกิดระดับสติปัญญาระดับกิเลสไม่เท่ากันเนี่ยเขาเอากิเลสของเขามาคิดแทนเราแต่บางทีเนี่ยเราเจอคนเดินเร็วๆนะเอ้ยคนนี้เดินเร็วเนาะอะไรเงี้ยก็แค่เรารู้สึกว่ามันเดินเร็วอะเรารู้สึกตรงๆของสภาวะธรรมอะแต่ไอคนฟังเนี่ยฟังว่าเราไปว่าเขาอย่างเงี้ยสมมตินะคะปล่อยเขาไปเถอะเขาก็เดินอย่างนั้นแหละอ้าวทำไมเราต้องปล่อยด้วยวะในเมื่อเรายังไม่ได้ว่าอะไรเขาเลยบางทีก็งงคนคุยด้วยนะหลายๆครั้งที่ตัวเองไปคุยด้วยเนี่ยมันทำให้มันคือการประเมินเราโดยที่เขาไม่รู้ตัวอันนี้แหละเรียกว่ามานะมันประเมินไงเขาประเมินว่าเราจะเหมือนเขามันประเมินไวลมแรงค่ะมันคือการประเมินหรือแม้กระทั่งบางทีเนี่ยเคยไหมคะเราคุยเนี่ยวันเนี้ยอากาศหนาวเนอะหรือกับข้าวร้านเนี้ยอร่อยเนอะนี่คุยกันธรรมดานะคะแต่เราจะเอากิเลสมาคุยมาดูกันว่าตรงไหนมันเป็นกิเลสวันนี้อากาศหนาวเนอะโหฉันรู้สึกหนาวมากเลยอันนี้คือประโยคบอกเล่าเหรอหนาวเหรอแล้วเป็นยังไงมั่งอะไรเงี้ยเราก็ต้องถามต่อไปเป็นมารยาทของการคุยแต่ส่วนใหญ่เนี่ยกับข้าวร้านนี้อร่อยนะเฮ้ยร้านนู้นอร่อยกว่าเกิดอะไรขึ้นกับข้าวร้านนี้อร่อยอะไรอร่อยล่ะคือเขาเล่าให้เราฟังอ่ะมันเป็นประโยคบอกเล่าอ่ะเขาเล่าให้เราฟังว่าร้านนี้อร่อยเขาหวังดีเขาอยากจะพูดอ่ะมารยาทของคนคุยของเราเนี่ยทุกวันนี้มันไม่มีบางทีเนี่ยมันเป็นประโยคบอกเล่าอ่ะเขาเล่าให้เราฟังเขาต้องการบอกให้เรารู้ว่าอันนี้เป็นแบบนี้นะเอาแค่เราอ๋อเหรอร้านไหนล่ะอะไรเราไม่เป็นธรรมชาติของมนุษย์เลยที่เป็นปุถุชนเนี่ยจะดึงสิ่งที่ตัวเองมีขึ้นมาร้านนั้นอร่อยกว่าฉันว่านั้นอร่อยกว่าฉันว่านี่อร่อยกว่ากิเลสอ่ะมันทำให้เราพูดไอ้นี่แหละคือมานะที่เราไม่รู้เลยว่ามันกำลังขับเคลื่อนพฤติกรรมของเราอยู่จึงนั่งฟังคนคุยกันเนี่ยโอ้โหมีแต่คนมีมานะคุยกันทั้งนั้นพอเราคุยเรื่องนี้ไปไม่มีใครหรอกที่จะยอมฟังคนอื่นคุยน้อยมากอ่ะที่จะแบบคนอื่นฟังแล้วเราจะยอมรับรู้ในเรื่องของเขาอ่ะมันมีแต่ตัวเรากับตัวเราฉันเก่งฉันรู้ฉันอะไรหมดอ่ะนี่แหละคือมานะที่มันไม่สามารถที่จะรับความรู้หรือรับอะไรจากคนอื่นได้จริงๆแล้วเนี่ยพระโพธิสัตว์เนี่ยท่านศึกษาสร้างบารมีเนี่ยท่านศึกษาจากทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวคนชั่วมาก็รักษาความชั่วดูจิตใจของเราขณะที่เราเจอคนชั่วคนไม่ดีคนดีมาแล้วก็เรียนรู้ความดีของเขาพระโพธิสัตว์สามารถเรียนรู้ทุกอย่างไม่ได้เลือกเพราะความรู้เนี่ยปัญญาเนี่ยมันเกิดขึ้นจากตากระทบรูปแล้วมีสติอ๋อเขาสรุปไวเพราะเขาประเมินเราเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ค่ะคือเขาประเมินเราไว้แล้วว่าเราต้องคิดแบบนี้มันเป็นถ้าเกิด
ถ้าเกิดเป็นตัวกิเลสตัวเนี้ยเขาเรียกว่าปปัญจะธรรมปปัญจะธรรมก็คือไอ้ตัวตัณหาทิฏฐิมานะที่เขามีอยู่ของเขามานะเนี่ยเขามีตัวเนี้ยอยู่ของเขาแล้วปปัญจะธรรมเนี่ยแล้วมันก็กลายเป็นปปัญจะสัญญาปปัญจะสัญญาก็คือความจำในปปัญจะอีกทีนึงอธิบายยากนิดนึงต้องขออภัยปปัญจะสัญญาเนี่ยมันเป็นการจำกิเลสพอทีนี้เนี่ยพอมีการคุยกันเกิดขึ้นมาเนี่ยคนทุกคนเนี่ยจะไม่ยอมคุยกับคนที่อยู่เฉพาะหน้าเราด้วยสภาวะที่มันตรงตามความเป็นจริงแต่เราจะมีการประเมินไว้ล่วงหน้าว่าคนคนนี้จะคุยอะไรซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมนุษย์ทุกคนเนี่ยจิตใจเนี่ยมันไม่ได้เป็นเหมือนเดิมตลอดวันนี้จิตเขาเป็นอย่างเงี้ยพรุ่งนี้จิตก็เป็นแบบเนี้ยวันนี้จิตก็เป็นอย่างเงี้ยมันไม่เหมือนกันแต่เราจะประเมินเอาสิ่งที่เรารู้สึกจดจำเอาไว้เนี่ยขึ้นมาหรือเอาสิ่งที่เราคิดอยู่ถ้าเป็นเราต้องเป็นแบบเนี้ยหลายสิ่งหลายอย่างที่มีคนมาเล่าให้ตัวเองฟังนะเราเองก็ขำจนขำไม่ออกบางเรื่องมันเรื่องใหญ่บางทีเราพูดอย่างนี้ไปเนี่ยเราพูดจากใจที่มันไม่ได้คิดร้ายหรือไม่ได้คิดอะไรเลยแต่คนฟังเนี่ยกลับไปนั่งจับผิดเอาความคิดของตัวเองเนี่ยมาใส่ให้กับเราจนกลายเป็นเรื่องชั่วร้ายจนกลายเป็นโอ้ตายแล้วและไอ้คนฟังด้วยกันก็ดันเชื่อกันอีกนะว่าไอ้ที่พูดเนี่ยจริงเราก็เลยโอ้ตาย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 คุยกันก็ยังไม่เคยคุยกันบางทีแทบจะไม่ได้คุยกันแต่มานั่งจับผิดอย่างเอาในรายการธรรมวลีเนี่ยสมมติว่ามีใครไม่ชอบธรรมวลีสักคนหนึ่งเนี่ยมานั่งฟังอยู่เนี่ยแล้วก็จะจับผิดละเฮ้ยพูดอย่างนี้มันไม่ใช่พูดแล้วก็ไปนั่งนินทากันเอาเรื่องที่เราคุยเนี่ยไอ้คนที่นั่งจับผิดเนี่ยเอาเรื่องไปเล่านั่งดินทากันเป็นเรื่องเป็นราวสร้างกิเลสใหม่ขึ้นมาทางที่ดีเนี่ยก็คืออย่าฟัง เพราะว่าไอ้ที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยมันคือกุศลทีนี้เนี่ยคุณมานั่งจับผิดคนที่เขาทำกุศลกันอยู่เนี่ยมันก็ไม่ได้อะไรมันขาดทุนแล้วเอาเรื่องคนที่เขากำลังจิตดีๆกันอยู่อีกคนนึงกำลังฟังอยู่อีกคนนึงกำลังพูดอยู่เขากำลังทำบุญกันอยู่เรามาฟังด้วยอกุศลเนี่ยมันไม่ได้อะไรเลยอย่างนี้เป็นต้นไอ้เจ้าตัวกลุ่มเนี้ยมันคือตัวโลภะทิฏฐิมานะเนี่ยตัวเองทำวิทยานิพนธ์ค่ะสมัยที่เรียนปริญญาโทนะคะเรียนปริญญาโทเนี่ยทำศึกษาเรื่องของปปัญจะธรรมทีนี้เนี่ยปปัญจะเนี่ยมันคือส่วนของกิเลสที่มันนอนเนื่องอยู่ในใจแต่มันมีทั้งส่วนที่เป็นกุศลที่มันนอนเนื่องอยู่ในใจเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้สิ่งที่มันนอนเนื่องอยู่ในใจของแต่ละคนเนี่ยมันจะผุดขึ้นมาในขณะที่เรามีพฤติกรรมต่อคนอื่นการที่เราแสดงออกมาแต่ละอย่างกับบุคคลที่อยู่รอบตัวเรามันคือทิฏฐิของเราแล้วก็คือมานะของเราคือการเปรียบเทียบอ่ะถ้าคุณมองคนอื่นเขาต่ำกว่าแสดงว่าคุณเปรียบเทียบเขาละหรือถ้าคุณมองเขาสูงกว่าแสดงว่าคุณเปรียบเทียบเขาละแต่ทีนี้เนี่ยไอ้การเปรียบเทียบเนี่ยในมานะเนี่ยมันเปรียบเทียบแบบถูกหรือแบบผิดล่ะแล้วการวางตัวเนี่ยมันผิดหรือมันถูกล่ะเราลองมาเช็คตัวเราเองสิคะว่าวันนี้เราวางตัวเองถูกหรือยังถ้าเกิดว่าเราเนี่ยวางตัวเองผิดก็คือสร้างกรรมละในกลุ่มของโลภะที่เป็นเปรตอ่ะมันจะต้องเบียดเบียนคนอื่นไงอย่างที่คุยกันว่าต้องตัวโลภะตัวทิฏฐิตัวมานะเนี่ยมันเป็นกลุ่มของโลภะเพราะฉะนั้นกลุ่มเนี้ยมันจะเป็นกลุ่มของถ้าเกิดเราทำผิดปุ๊บเนี่ยมันจะกลายเป็นเปรตถ้ามันมีการเบียดเบียนคนอื่นนะถ้ามีการเบียดเบียนคนอื่นปุ๊บมันจะกลายเป็นเปรตมันจะมีคนเดือดร้อนเพราะไอ้กิเลสตัวเนี้ยจากใจของเราเนี่ยมันไม่ใช่ตัวโลภะตัวเดียวมันมีตระกูลของมันไอ้ตัวโลภะเนี่ยมันเป็นต้นตระกูลส่วนอีกกลุ่มนึงพรุ่งนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันสนุกค่ะพรุ่งนี้สนุกกว่าเพราะว่ามันเป็นกลุ่มของโทสะตัวโลภะเนี่ยเป็นกลุ่มของถ้าเกิดเป็นตัณหาเนี่ยตัณหาเนี่ยมันมีอยู่ทั้งหมดอยู่3อย่างนี่แน่นายช่างปลูกเรือนเราพบเจ้าแล้วเจ้าสร้างโครงเรือนให้เราไม่ได้อีกต่อไป3ค่ะคือ1กามตัณหา2ภวตัณหา3วิภวตัณหาตัณหามีทั้งหมดอยู่3อย่างไอ้เจ้าตัวตัณหา3อย่างเนี่ยที่มันทำให้เกิดทิฏฐิเนี่ย
ที่มันมีทิฏฐิเนี่ยแล้วมันมีมานะเนี่ยที่มันหลงตัวเองอยู่เนี่ยไอ้ตัณหา3อย่างเนี้ยไอ้ตัวแรกคือกามตัณหาถ้าเราอยากจะมีกามหรือว่าเรารักผู้หญิงใครสักคนนึงหรือรักผู้ชายใครสักคนนึงหรือเราอยากจะมีบ้านมีรถมีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยใครก็แล้วแต่ที่มันมาขัดขวางเราเนี่ยมันจะเกิดโทสะมันจะเกิดโทสะขึ้นมามันเป็นเหตุไงเพราะฉะนั้นตัณหาเนี่ยมันเป็นเหตุของทุกข์ทั้งหลายพอเราไม่ได้ดั่งใจอ่ะใจของเราเนี่ยมันไม่ยอมรับความจริงมันไม่เจอไอ้ตัวตัณหานะใจเนี่ยมันไม่เจอไอ้ตัวตัณหาแต่มันไปเจอแต่ความอยากของตัวเองมันวิ่งไปตามความอยากทีนี้ใครมาขวางปุ๊บเนี่ยไอ้คนขวางนั่นแหละคือมารความสุขความสุขที่เกิดขึ้นจากอกุศลมารความสุขมันมีมารอยู่2อย่างมารความสุขที่เกิดขึ้นจากกุศลกับมารความสุขที่เกิดขึ้นจากอกุศลตัวภวะตัณหาก็คือความอยากมีอยากเป็นอยากเด่นอยากดังอยากมีการอยากได้รับการยอมรับทีนี้ตัณหาคือความเป็นของเราเนี่ยใครเข้ามายุ่งกับของเราเนี่ยเราก็จะรู้สึกไม่ชอบใครเข้ามายุ่งหรือมาแตะต้องในส่วนที่เป็นเราเนี่ยเราก็จะรู้สึกไม่โอเคละส่วนวิภวะตัณหาเนี่ยความเนี่ยแหละมันจะเกิดขึ้นไอเดียแทนมันเกิดเป็นวิภวะตัณหาคือความอยากไม่เป็นเราสมมุติว่าเราต้องการจะกินอะไรสักอย่างนึงอะถ้าเขาบอกว่าเราจะไม่ได้กินเราไม่อยากอะเราอยากกินอะไอเนี่ยเขาเรียกว่าวิภวะตัณหาอยากไม่เป็นสภาวะเขาคือตัณหามันต้องอยากเราไม่เป็นไม่ใช่ไม่อยากเป็นนะคะอยากไม่เป็นพอมันเกิดสภาวะนี้มันกลัวความอยากเนี่ยอยากที่จะไม่ให้มันมีปัญหาล่ะอยากที่จะให้มันดีอ่ะมันเกิดขึ้นกับหัวใจเรามันจึงทำให้เราเกิดความทุกข์ขึ้นมาเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่ะโทสะไอ้คนที่โทสะแรงๆเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากไอ้ตัณหาแรงๆนี่แหละถ้ามันไม่มีตัณหาโทสะไม่มีทางเกิดนะคะท่านญาติธรรมวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบพระคุณผอ.ชลิตวงศ์สกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้รายการธรรมวารีด้วยขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านค่ะที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวารีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ